การ์ตูนอย่างโดราเอมอนเนี่ยตอนแรกที่เขียนขึ้นมานี่คือเขาเขียนขึ้นมาในฐานะการ์ตูนสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นเนื้อหาในช่วงนี้ก็คือจะมองภาพเหมือนกับว่าอดีตที่ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยสงครามคือมันจบไปแล้วหลังจากนี้เพื่อจะเป็นช่วงแห่งเวลาแห่งการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตแต่คนเขียนเนี่ยเขาก็จะแอบแปลงในไปว่าอนาคตต่อจากนี้ในมือของผู้อ่านในตอนนั้นที่เป็นเด็กๆแล้วนะคุณมีทางเลือกว่าจะพัฒนาตัวเองแบบที่โดราเอมอนพยายามสอนโนบิตะหรือเปล่าโดราเอมอนตอน political message มาแล้วมันสอดคล้องกับเรื่องของในคิดเรื่องชนชั้นที่แบบว่าในแง่หนึ่งก็คือมันน่าจะเป็นอิทธิพลมาจากการเข้ามาของอเมริกาด้วยเขาพยายามปลูกฝังวิถีชีวิตแบบชนชั้นกลางแต่เป็นการสอนที่แบบว่าไม่ได้ยัดเยียดแบบนี้จะเป็นการสอนแบบที่เรียกว่า soft power หรือว่าการใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อในการเหนี่ยวนำความคิดไม่ได้แบบว่าใช้กำลังหรือว่าใช้คำสอนเป็นแบบบังคับว่าเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นแบบสมบัติผู้ดี10ข้ออะไรอย่างนี้มันสะท้อนผ่านทางตัวการ์ตูนที่เป็นตัวหลักๆในเรื่องแต่ละตัวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นภาพแห่งของชนชั้นแต่ละชนชั้นเริ่มจากโนบิตะก่อนพ่อเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็แม่เนี่ยเป็นแม่บ้านเต็มตัวแล้วก็โนบิตะก็เป็นผู้ผลิตจากสังคมชนชั้นกลางตรงนี้ซึ่งสังคมตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่บอกเขาเสมอว่าเขาต้องทำผลการเรียนให้ดีในระดับหนึ่งมีความสามารถในทางสติปัญญาและการกีฬาถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสร้างครอบครัวในแบบที่ต้องการซึ่งในแง่นี้ก็คือแบบเป็นแต่งงานกับชิซุกะซึ่งในโอเนี่ยแต่เดิมจะเรียกว่าเป็นชนชั้นกลางเก่ามีอำนาจอยู่ระหว่างพวกขุนนางกับพวกชาวนาอะไรพวกนี้เขาเหมือนกับว่าสั่งสมทรัพย์สมบัติมาไงก็เลยแบบว่ามีหน้าที่ต่อรองกับชนชั้นสูงสังเกตดูว่าซูนิโอนี่คือเขาก็จะมีแบบข้าวของมีทรัพย์สมบัติอะไรมามากมายเอาแบบว่าของสะสมรวยๆมาอวดเพื่อนๆใจแอนนี่จะเห็นกันก็คือเป็นเด็กที่แบบว่าเหมือนกับเป็นตัวหัวโจกเป็นบูลลี่ของสังคมภาพของบ้านของใจแอนที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยก็คือจะค่อนข้างมีฐานะยากจนที่สุดในกลุ่มแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าแข็งแรงจอมพลังก็จะแบบว่าใช้กำลังบีบบังคับเพื่อนๆให้เอาของมาให้แบบแบ่งกันเล่นก็จะบอกว่าเป็นแบบชนชั้นล่างหรือว่าเป็นชนชั้นกลางระดับล่างชิซุกะนี่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยนึงก็อื่นต้องดูที่นามสกุลเขาก่อนนามสกุลของชิซุกะก็คือมินามาโตะชิซุกะเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่ในสมัยสงครามจะมีจุดที่สนใจก็คือตัวพ่อนี่เขาน่าจะมีความเป็นแบบนักวิชาการเป็นแบบนักอักษรศาสตร์ในระดับนึงซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ชนชั้นสูงนักนิยมทำกันเขาก็จะแบบว่าอยู่กับสิ่งที่แบบมันcultivated ขึ้นมาหน่อยชนชั้นสูงอย่างของชิซุกะเนี่ยก็เป็นชนชั้นสูงในแบบที่ไม่ได้เหมือนกับสมัยยุคศักดินาคือตอนนั้นยังเป็นยุคที่แบบว่าเอ้ยเขายังมีอำนาจอยู่ในมือแบบว่าโดนปราบให้แบบว่าเชื่องแล้วอันนี้อาจจะแบบเป็นการแบบมองมากไปหน่อยนะแต่ว่าผมมองว่าบางทีที่แบบว่าโนบิตะมันแบบเปิดประตูเข้ามาในบ้านชิซุกะที่ชิซุกะอาบน้ำอยู่เนี่ยมันไม่กล้าบ่งบอกว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นชนชั้นสูงศักดินาเก่าของทางญี่ปุ่นเนี่ยทุกวันนี้มันไม่มีอะไรเหลือนอกจากแบบไทเทิลอันเปลือยเปล่าร่อนจ้อนทีนี้พอมีโดราเอมอนมาได้เข้ามากระตุ้นปลุกจิตสำนึกในการพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองกับชนชั้นกลางของโนบิตะทำให้เขาเรียนรู้ว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรต่อสังคมนี้ก็จะทำให้เขาเหมือนกับว่าสามารถที่จะสลัดภาพของความเป็นชนชั้นกลางอันย่ำแย่ไม่เอาไหนแล้วพัฒนาเข้ามาเป็นหนึ่งในชนชั้นนำหรือกำลังสำคัญที่พัฒนาประเทศนี้จนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนชั้นสูงเดิมอย่างชิซุกะเนี่ยเข้ามาเป็นพวกมาเป็นแบบว่าวงศาคณะญาติเดียวกันแล้วพัฒนาสังคมต่อไปได้โดราเอมอนคืออะไรก็คือแนวคิดแบบทุนนิยมพูดถึงเรื่องของการอัพชนชั้นแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้จบแค่เรื่องของชนชั้นกลางอย่างโนบิตะแต่ว่าใจแอนเลยพวกนี้ก็คือพยายามจะพัฒนาอัพฐานะตัวเองเช่นกันอาจจะจำได้ว่ามันชอบร้องเพลงถึงแม้ว่าเสียงมันจะแบบว่าห่วยแตกก็เถอะมีความฝันว่าเฮ้ยอยากจะแบบว่าร้องเพลงใหญ่เป็นศิลปินซูเปอร์สตาร์เพื่อแบบว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกตรงนี้มันเหมือนกับเป็นภาพความเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณแบบว่าเกิดมาแล้วคุณแบบว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรพร้อมแบบฐานะอาจจะไม่พร้อมอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือถ้าเกิดมีความสามารถในทางแบบทางงานศิลป์ทางศิลปะอย่างเงี้ยแบบก็ไปเป็นดาราศิลปินได้ก็ทำให้เหมือนกับว่าสามารถอัพระดับฐานะตัวเองได้เนี่ยค่ะที่กลุ่มอย่างของชิซุกะหรือว่าซูเนโอะเนี่ยสองคนนี้คือแบบหลายๆตอนนี่คือจะไปเห็นว่าตัวละครพวกนี้มันพยายามดิ้นรนที่จะแบบอัพฐานะของตัวเองจากที่เป็นอยู่ที่น่าสังเกตก็คือจะไม่เคยเห็นในตอนที่บอกว่าซูเนโอะพยายามจะแบบว่าไปม่อหรือว่าไปจีบชิซุกะเลยทั้งที่แบบจริงถ้ามันจะทำเนี่ยมันทำได้สิ่งที่มันทำก็คือจะมองเหมือนกับว่าชิซุกะเป็นเพื่อนสาวแล้วก็ทำการบ้านด้วยกันที่บ้านเสร็จแล้วก็แบบโชว์ของสะสมให้ดูอันนี้เลยจะเป็นภาพเหมือนกับว่าพวกชนชั้นสูงที่เป็นแบบศักดินาเดิมกับชนชั้นในทุนจะแบบว่าเก็บเอาสายสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้เพื่อเหมือนกับว่ารักษา
อำนาจหรือว่ารักษาแบบว่าฐานะของตัวเองในสังคมเอาไว้อยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือโดราเอมอนอาจจะเป็นแค่การ์ตูนที่เราอ่านแบบว่าสนุกๆชิลๆไม่มีพิษมีภัยไปวันๆก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่แฝงในเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นพอมันหลุดมาจากปากกาหรือว่าหลุดมาจากการสร้างสรรค์ของตัวผู้เขียนเมื่อไหร่เนี่ยตัวผู้สร้างก็จะไม่มีตัวตนอีกต่อไปผู้เสพอย่างพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมองงานชิ้นนั้นในรูปแบบที่แตกต่างอะไรก็ได้ถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แฝงประเด็นบางอย่างเอาไว้ก็ดีเหมือนกันจะได้แบบว่าเอามาแบบฉุกคิดว่าเรื่องนี้มันสอนอะไรเราได้บ้าง